สู่รายการคิสดีในช่วงนี้เฮามาก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดเจียงใหม่เจ้าในช่วงนี้กับสวทเจียงใหม่และก็ทางเพจของสวทเจียงใหม่นะเจ้า PRD ซึ่งเฮาจะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในทุกๆชั่วโมงนะเจ้าสำหรับในช่วงนี้อยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งและดีเจปอปัสนียพรเจ้าเจ้าช่วงนี้ก็มีการรายงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องนะเจ้าท่านใดมีการรายงานข่าวตั้งใดนะเจ้าหรือว่ามีเรื่องของเส้นทางจราจรนะเจ้าโทรมาได้ที่0532767793นะเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยเฮาก็มีการเกาะติดสถานการณ์กันอยู่นะเจ้าหลากหลายพื้นที่เลยที่ตอนนี้ก็มีการฮึความช่วยเหลือมีการประสานงานนะเจ้าซึ่งล่าสุดดูจากเพจของทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นว่าระยะเฝ้าระวังสีส้มนะเจ้าช่วง5โมงที่ผ่านมาระดับน้ำวัดได้3.73 เมตรนะเจ้าจุดวิกฤตก็อยู่ที่4.3 เมตรนะเจ้าเพราะฉะนั้นดูจากการคือความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็คือแจ้งประชาสัมพันธ์จุดฮับกระสอบทรายในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่แขวงเมงรายตั้งด้านหลังสำนักงานแขวงเมงรายนะเจ้าแล้วก็แขวงกาวิละตั้งลานด้านในสุสานบ้านเด่นนะเจ้าก็มีการเชิญชวนเนาะว่าบ่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจบางทีเนี่ยอาจจะมีการส่งข้อมูลมาเป็นภาพจากปีก่อนๆทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะจ๊ะเพราะว่าตะกี้มีสายบอกว่าจากตางแม่แตงหรือว่าตางแม่ริมนะจ๊ะมันบอกโอ้อย่างมันน้ำนักนะน้องอีนะเจ้าก็ต้องดูกันตัวนะเจ้าว่าเป็นข้อมูลจากปีใดนะเจ้าพอดีว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนาะบ่ายๆแรงๆที่ผ่านมามีการส่งข้อมูลซึ่งเป็นภาพวิดีโอแล้วก็ข้อมูลที่เป็นของปีก่อนที่น้ำท่วมนักๆละนะเจ้าซึ่งก็เป็นความจริงนะเจ้าทั้งนี้แจ้งอัปเดตกับพี่น้องประชาชนเจ้าว่าสถานการณ์ของระดับน้ำอยู่ที่3.73 เมตรละธงแดงก็ขึ้นละหลายๆคนบอกอยากหันธงแดงตอนนี้ธงแดงขึ้นแล้วพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลำดับที่1 2 3นะเจ้าก็คือในโซนของบ้านเด่นนะเจ้าแล้วก็ทางด้านของป่าเผานอกนะเจ้าแล้วก็ใกล้ๆจังขานี่แหละแถวถนนเจริญประเทศป่าไม้เจียงใหม่วัดชัยมงคลทางด้านนี้นะเจ้ายกครัวขึ้นที่สูงทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปติดตามผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและคนพิการนะเจ้าตีออกมาได้ยากทางด้านเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอบต.เทศบาลนะเจ้าพื้นที่ที่กำกับดูแลป้าหลวงบ้านป้ากำนันเปิ้นก่อติดตามอย่างใกล้ชิดเลยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็ต้องรีบขนย้ายออกมาก่อนเพราะว่าน้ำมาแน่นอนอันนี้การันตีเลยว่าน้ำมาแน่นอนเพราะตังเจียงดาวเปิ้นส่งข่าวมาละน้ำกำลังไปเนอร์พี่น้องต่างเจียงใหม่ในตัวเมืองก็เตรียมแฮปน้ำทั้งนี้ก่อนหน้านี้เจ้าในช่วงที่แล้วเนี่ยเขาได้มีการสัมภาษณ์ท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าท่านก็ได้แจ้งว่าก่อนหน้านี้สัก3วันที่น้ำปิงลดระดับลงเนี่ยเพราะเขาเร่งระบายน้ำออกตอนนี้ทางด้านเขื่อนภูมิพลก็ดีดอยเต่าก็ดีพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำปิงเนี่ยนะเจ้ายังสามารถรองรับน้ำได้ปริมาณนักแต่ทีนี้ระหว่างต่างที่น้ำไปเจ้าพี่ปอเจ้ามีตึงขนาดลำน้ำที่กว้างและแคบมีสิ่งกีดขวางบางพื้นที่ก็กำลังเร่งกำจัดเศษสวะขยะต่างๆเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลลงไปสู่เขื่อนภูมิพลได้วอยนักยิ่งขึ้นพี่น้องที่อยู่ระหว่างเส้นทางน้ำที่น้ำจะไหลผ่านตอนนี้อยู่ริมน้ำเนี่ยก็ยกครัวขึ้นที่สูงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยรถเอาไปจอดในที่สูงในสถานที่ที่ตอนนี้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นห้างร้านก็ดีห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ดีนะเจ้าโดยเฉพาะเซ็นทรัลเชียงใหม่ทั้ง2สาขาคือเซนเฟสกับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตตอนนี้เปิ้นฮื้อจอดรถฟรีแต่ต้องเตรียมเอกสารไปตวยนะเจ้ามีห้องก็เจ้าบัตรประชาชนเนาะเจ้าต้องมีไปตวยนะเจ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยเปิ้นจะจัดพื้นที่จอดรถไว้ฮื้อแต่ห้ามนำทรัพย์สินมีค่ะละไว้หากเกิดการสูญหายบ่มีการรับผิดชอบใดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยเฮาจะเห็นประสบการณ์จากเจียงไฮจากแม่อายแล้วก็จากตังน่านตังแป้ตังพะเยาจะสังเกตว่าคนที่เตรียมพร้อมจะมีกระเป๋าเป้เนาะพี่ปอเนาะเปิ้นจะเอาใส่เนี่ยชะโนตี้ดินเอกสารสำคัญสำเนาทะเบียนบ้านกระเป๋าสตางค์อย่างต่างๆใส่ในกระเป๋าเป้และที่ขาดมาได้เลยก็คือ power bankที่ชาร์จแบตไฟฉายไฟฉายนี่อันเนี้ยต้องสำคัญเลยเขาต้องเตรียมไว้อุปกรณ์ในการที่สำคัญน่ะแล้วก็
ท่านใดที่เป็นห่วงในเรื่องของใจทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านยกไว้ขึ้นที่สูงมีกลุ่มของวิศวกรเปิ้นแชร์เทคนิคเจ้าว่าจะเก็บครัวจะใดเฮือน้ำมาเข้าถุงดำเฮานี่เน็ตเนอะพี่ปอถุงดำแบบยังหนาเนาะยังหนาที่มันมีแบบซิปล็อกอ่ะถ้าหมอมีซิปก็เอาเจือกฮัทได้ก่อนเจือกฮัทได้ได้เนาะแต่ทีนี้ต้องฮัทไว้แน่นๆแล้วก็พยายามหาจุดที่แข็งแรงของบ้านเจ้าเอามารวมไว้ที่สะอาดอาจจะเป็นเสาเอกของบ้านเสากลางบ้านหรืออย่างที่มันค่อนข้างแข็งแรงอ่ะพี่ปอที่มันน้ำมาแล้วปัดอ่ะเจ้าพยายามเอาตะข่ายมาคุมไว้แฮมกำเพื่อให้ของอ่ะมันจุ้มปุ๊กอยู่แต่กันหั่นนะเจ้าอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราพยายามนำมาแนะนำเพื่อกับทุกท่านนะเจ้าแต่ละที่เพื่อนก็มีมิสเตอร์เตือนภัยมีป้าหลวงมีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะมีการประสานงานนะเจ้าเพราะว่าพื้นที่ที่เกยน้ำท่วมที่ซ้ำซากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมประจำเนี่ยเปิ้นต้องมีการซ้อมแผนกันอยู่ละเปิ้นต้องว่าเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเจ้าติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เจ้าถือได้ตัวนะเจ้าอย่างต่างสวทเชียงใหม่พีอาร์ดีต่างเพจพีอาร์เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าหรือว่า NBT นอร์ทหรือว่าต่างปภ.นะเจ้าซึ่งตอนนี้เราก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเลยที่ว่าจะมีการสัมภาษณ์ว่าจะมีการช่วยเหลือจะได้นะเจ้าแล้วก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะเจ้าว่าเส้นทางไหนยังใดหรือว่าจะแจ้งเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนะเจ้าที่053-276-793นะเจ้าเจ้าตอนนี้ก็อย่างที่แจ้งไปว่าจุดวัดระดับน้ำ P1 ที่สะพานนวรัตน์นะเจ้าก็เกินจุดวิกฤตไปละก็คือ3.73คือ3.73 เซนแล้วนะเจ้าเขาจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะเจ้าธงแดงขึ้นละเป็นสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าไม่อยากหันธงแดงเลยแต่ว่าเราต้องยอมรับสถานการณ์น้ำมาปริมาณนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการเตรียมรับมือนะเจ้าทั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะเจ้าเจ้าหน้าที่เปิ้นก่อทำงานกันอย่างเข้มแข็งยังรวมไปถึงการไปเคาะประตูบ้านป้าหลวงบ้านก็คือประกาศเลยว่าพี่น้องหมู่ไหนพ่องที่จะได้รับผลกระทบน้ำมาแน่แต่ว่าไม่อยากฮื้อวิตกกังวลแต่อยากจะฮื้อตั้งสติแล้วก็ฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะเจ้าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเอกสารสำคัญของมีค่าสำคัญก็เก็บใส่กระเป๋าเป้สะพายต่างหลังไว้เลยนะเจ้าสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีรถกำลังหาที่จอดรถอย่างที่แจ้งไปเฮามีการแจ้งข่าวไปแล้วว่าทางเซ็นทรัลเชียงใหม่เนาะเปิ้นมีบริการที่จอดรถฟรีให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะจะเอารถไปจอดไว้ที่สูงก่อนตอนนี้ที่ถนนมหิดลนะเจ้ามีผู้นำรถยนต์ไปจอดจำนวนนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเจ้าจะทำให้รถติดเดี๋ยวจะต้องวางแผนแล้วว่าจะปิ๊กละปูนเส้นใดดีน้ำที่สี่ปิงเมืองก็แห้งแล้วแต่ถ้าออกไปฮีโดนนี่โอ้รถต้องนักแน่นอนถ้าเราจะออกไปตางสะพานนวราตอนนี้น้ำก็ขึ้นแล้วนะเจ้าแต่เชียงใหม่แลนด์ยังแห้งอยู่เชียงใหม่แลนด์จังคานนี่ยังแห้งอยู่นะเจ้าแต่ว่าคืนนี้มาแน่นะเจ้ามาแน่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องอยู่ใจกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะติดตามเข้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.25 MHz เจ้าแล้วก็แถมหนึ่งช่องทางคือเพจสวทเชียงใหม่ PRD มีอัปเดตข่าวสารกันตลอดเลยเจ้าที่บอกว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเปิ้นมีศูนย์ที่ห้องว่า CM Ford เนาะศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเฉพาะกิจเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าสืบเนื่องมาจากว่าโอ้ถ้ามีฝนตกหนักมาในพื้นที่เฮาบอกว่าจะเป็นตังอำเภอไหนนะเจ้าแล้วก็มีการคาดการว่าจะตกแหมต่อเนื่องไปส่วนทําให้เกิดอุทกภัยน้ำปลาไหลหลากดินสไลด์ดินคนถล่มต่างๆตังศูนย์ CM Ford เนี่ยเปิ้นก็จะมีการมอบหมายให้ตังผู้อำนวยการสำนักช่างเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะเจ้าเตรียมรับมือสถานการณ์ที่เกิดน้ำในเขตพื้นที่ของตังเทศบาลก็เตรียมความพร้อมตึงบุคลากรเครื่องจักรเครื่องกลอุปกรณ์ต่างๆช่องทางการสื่อสารช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้าซึ่งทางด้านทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการรายงานเพิ่มเติมว่าทุกหน่วยงานก็มีเวลาเตรียมความพร้อมนะเจ้ารับมือกับมวลน้ำที่จะไหลมาจากอำเภอเชียงดาวแม่แตงแล้วก็แม่ริมถึงตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งในแผนการปฏิบัติงานหลังจากนี้ก็คือจะมีการเข้าไปอพยพผู้ป่วยติดเตียง
ละอ่อนคนเฒ่านะเจ้าที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาหารเรื่องยาเรื่องการเข้าไปฮื้อความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเนาะบางทีต้องมีการขนย้ายเพราะว่าเปิ้นยกตัวบ่ได้ก็ต้องมีคนเข้าไปช่วยหามปงหามเปนะเจ้าเราก็ลองดูว่าระดับน้ำในแม่น้ำจะลดลงแล้วก็ปิกเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้ดังนั้นขอฮึ่งประชาชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเจ้าเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือว่าโทรไปได้ที่ศูนย์ CM Ford เนาะโทรศัพท์053-259-116นะเจ้าแฮมเบอร์1นะเจ้า083-704-3675ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีเจ้าหน้าที่ได้รับสายตะกี้ลองโทรเข้าไปละนะเจ้ามีคนรับสายมีเจ้าหน้าที่รับสายเจ้าเจ้าเจ้าใช่สำหรับในช่วงนี้นะเจ้ามีแฟนๆทักมาในเพจของสวทเจียงใหม่เจ้าก็ถามว่าต้องตุนอาหารไว้ก่อนตุนเท่าที่จำเป็นเจ้าตุนเท่าที่จำเป็นข้อมวลน้ำที่มาเนี่ยไม่ได้ท่วมขังมือนะเจ้าเป็นมวลน้ำที่มาจากเจียงดาวซึ่งเจียงดาวก็บักเกิน2วันบักเกิน2วันนะเจ้าตรงนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่ห้าฟังอยู่ก่อสามารถเตรียมอาหารเท่าที่จำเป็นเนาะเท่าที่จำเป็นนะเจ้าแต่ว่ายกหัวขึ้นที่สูงเนี่ยยกรอไว้เลยขอบคุณทางด้านแฟนๆรายการกู้ท่านนะเจ้าที่ทักทายเข้ามาคุณทองหลาคุณสุภชัยคุณนภศรนะเจ้าแล้วก็รวมไปถึงน้องไทยส่งกำลังใจให้ทีมเจียงใหม่นะเจ้าซึ่งต่างอุตรดิตถ์นี่รอน้ำปาดเนอน้องไทยเนอ เจ้าสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ฟังเจ้าอัปเดตกันต่อจุดรับกระสอบทรายแขวงเมงรายจะอยู่ที่ด้านหลังสำนักงานแขวงนะเจ้าแล้วก็จุดรับกระสอบทรายแขวงกาวิลาจะอยู่ด้านในสุสานบ้านเด่นเจ้าซึ่งบริเวณบ้านเด่นตอนนี้ก็แจ้งเตือนแล้วนะว่าฮือยกขัวขึ้นตีสูงนะเจ้าบริเวณบ้านที่อยู่ริมน้ำเจ้าตอนเนี้ยตรงที่คือความกว้างของลำน้ำปิงอย่างที่บอกมันมาเต้ากันและบางส่วนเนี่ยจะอยู่ตัดโกงพอดีทางน้ำนอกจากอยู่ตัดโกมันก็จะลิงลงไปมันก็จะไหลเล่หน่อยเจ้าเข้าใจแต่ว่าอย่างหาไหลเล่ไหลเล่ก็จะมาเปียงกันมันก็จะมาเสมอกันเนี่ยนะเจ้าบางทีถ้าทางตรงเนี่ยพื้นที่มันก็อาจจะลาดไหมอีแต่ละพื้นที่มันเหมือนกันคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยู่ริมน้ำยกครัวรอเลยนะเจ้ายกครัวรอเลยก่อประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องท่านใดอยู่ตังใดเอิ้นกันมาได้นะเจ้าเอิ้นเข้ามากันได้ทางคอมเมนต์ข้อความนะเจ้าคอมเมนต์ข้อความแต่อย่าจะเก็บของสำคัญไว้เอกสารต่างๆนะเจ้าเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยก็คือใส่ถุงดำไว้1จานแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเป้ไว้ได้เลยนะเจ้าเพราะว่าเอกสารสำคัญหลายๆอย่างว่าจะเป็นบ้านทะเบียนบ้านเอกสารโฉนดที่ดินเอกสารสำคัญของคนในครอบครัวทุกคนเลยนะเจ้าถ้าไม่อยากให้สูญหายไม่อยากทำใหม่เนาะเฮาก็ใส่กระเป๋าเป้เตรียมไว้เลยนะเจ้าเพราะเฮาก็มีประสบการณ์จากเพื่อนๆหลายๆจังหวัดนะเจ้าที่เอกสารค่อนข้างสูญหายค่อนข้างเยอะเพราะน้ำมาแล้วมันมาตันแต่ของเชียงใหม่เฮาแจ้งเตือนตลอดเวลาใจคำว่าทีมเชียงใหม่สแตนบาย24ชั่วโมงนะเจ้าทีมเชียงใหม่สแตนบาย24ชั่วโมงบัญชาการสั่งการโดยทีมของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เรื่องของข่าวสารและการแจ้งเตือนติดตามได้ตลอดมิสเตอร์เตือนภัยป้องกำนันป้องหลวงนายกตึงนายกอบต.ตึงนายกเทศมนตรีนะเจ้าสแตนบายตลอดเลยพี่น้องประชาชนบ่ต้องกลัวว่าจะตกข่าวสารนะเจ้านอกจากนี้เรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินมีไว้ติดตัวก็ดีนะเจ้าถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยกดไปเลยที่1129หรือ053-260-260เป็นตั้งหลวงนะเจ้าสายด่วนหรือว่าโทรไปที่1586หรือ053-904-942นะเจ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เฮาฮู้หรือยะ1669นะเจ้า1669เจ้ามณฑลทหารบกที่33 053-241-644นะเจ้าเหตุด่วนเหตุร้าย191และก่อตังปพเจียงใหม่นะเจ้าโทรสายด่วนที่1784หรือโทรได้ที่053-125-720นะเจ้าก็ตอนนี้ก็ดูเรื่องไฟเรื่องเตาแก๊สเรื่องยกเบเกอร์ไว้ตัวนะปิดบ้านให้เรียบร้อยถ้าท่านใดที่ตอนนี้น้ำนะเจ้าว่าจะน้ำท่วมแน่นอนจะมาแน่ๆเจ้า
เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในที่ที่ปลอดภัยได้เลยเรื่องยาก็สำคัญนะเจ้ายาติดตัวไว้ตัวเนาะมีอย่างเพิ่มเติมแถมกับเจ้านี้มีการรายงานเข้ามาก่อนโทรศัพท์เฮาดีอยู่เนาะ0532769393นะเจ้าโทรมารายงานสถานการณ์น้ำได้ว่าอยู่ที่โซนไหนยังไงหรือว่าโทรมาเล่าประสบการณ์ได้นะเจ้าว่าเอเฮาอยู่หั่นแล้วเฮามีประสบการณ์ในการเกิดน้ำท่วมแล้วเฮามีการเตรียมตัวจะได้มีการป้องกันจะได้นะเจ้าโทรมาได้นะเจ้า0532767939เนาะตอนนี้แฟนๆก็ทักทายเข้ามาในเพจของสวทเจียงใหม่ PRD นะเจ้าสวัสดีคุณกิตติชัยสวัสดีคุณพงศักดิ์เจ้าสวัสดีคุณนายเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคอมเมนต์เข้ามากันได้นะสวัสดียามแรงนะเจ้าทุกท่านเจ้าอยู่แต่กันนอกกับการก่อติดสถานการณ์อย่างที่บอกไปว่าทางทีมเจียงใหม่ต้องบอกจ่าอี้ว่าเปิ้ลมีการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำหลังจากที่ช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาเขาได้อู้จากกับท่านปภ.เจียงใหม่เปิ้ลก็ยืนยันว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยมีแน่นอนนะเจ้าเจ้าตอนนี้มีสายเข้ามาละเนาะมาพูดว่าโซนไหนตั้งใดเจ้าเดี๋ยวต้องแจ้งครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้อยู่แถวดอยสะเก็ดจ้ะเจ้าเจ้าคืนนี้มันจะมีฝนตกป่ะเจ้าของดอยสะเก็ดกะเจ้าเดี๋ยวสักกำหนึ่งเน้อที่บ้านน้ำก็ท่วมเหมือนกันเปิ้ลเอาทรายมาคืนนี้ก็เลยเอาไว้ตรงประตูเตรียมพร้อมไว้นะแม่เน้อเพราะว่าทางด้านของกรมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเปิ้ลตรวจผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนและปานกลางแต่บ่มีในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดนะเจ้าแต่จะมีอำเภอเมืองหางดงสารปีสันปะตองเนาะสันกำแพงสะเมิงแม่ริมดอยเต่าปุ้นนะเจ้าแล้วก็ตังจอกตองดอยหล่อปุ้นเนอร์แม่เนอร์ไปตังกัลยาณิวัฒนาฝนไปตังปุ้นนะเจ้าแต่ก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนเจ้านะเจ้าเตรียมค่ะขอบคุณเจ้าทักทายกันเข้ามาได้ตลอดขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าต่างอำเภอดอยสะเก็ดนะเจ้าเพราะฉะนั้นเดียวเปิ้ลจะมีการประสานกันอยู่แล้วว่าอันจะบูรณาการกันจะได้เนาะมีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าก็ติดป้าหลวงไว้เดี๋ยวป้าหลวงจะได้เป็นมิสเตอร์เตือนภัยได้มาบอกนะเจ้าว่าต้องทำอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการช่วยเหลือเบื้องต้นตรงถ้าว่าพื้นที่ไหนมีการเกิดน้ำท่วมนะเจ้าก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือกันเนาะเจ้าแม่และเจ้าทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีหลายหน่วยงานทั้งสวทเจียงใหม่เฮานะเจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เคสามกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ยังมีประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าและพี่ๆสื่อมวลชนในทุกๆพื้นที่ก็ช่วยกันรายงานเข้ามาโดยเฉพาะเครือข่ายอปมชเจ้าเจ้าพี่น้องอปมชที่อยู่ในอำเภอต่างๆนะเจ้าก็ต่างทักทายกันเข้ามาตรงนี้ถือว่าพี่น้องประชาชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งข่าวในการเป็นส่วนร่วมเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีการเดินทางไปใน เขตพื้นที่ที่อาจจะมีเหตุอุทกภัยหรือน้ำท่วมนะเจ้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสถานการณ์ของต่างพี่น้องอปมชเครือข่ายกันพ้องว่าเอ๊ะส่งข่าวอะไรอย่างมาพ้องฮะนอกจากทีมทางปภทีมต่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าเทศบาลเนาะก็ยังมีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้ลก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อคำปรึกษาได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะเจ้าจ่ายยาให้กับประชาชนในชุมชนสีปิงเมืองตนเพราะว่าโอ้ชุมชนกัดก้อมสีปิงเมืองนี่คือน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเลยนะเจ้าช่วงนี้รายงานได้นะเจ้าว่าที่ไหนฝนตกแล้วตะกี้ปันว่าตางแม่แตงนี่ก็หยุดแล้วเนาะอ๋อตอนนี้แม่แตงตกหนักแฮมตกแฮมแล้วกะเจ้าโอ้เทพรายงานมาบอกว่าแม่แตงตกหนักแฮมแล้วตกแฮมแล้วแตงถ้าฟังอยู่โทรเข้ามาในรายการได้นะเจ้าว่าสถานการณ์เป็นจะได้พ้องเจ้า0532767939นะเจ้าเจ้าตอนนี้ท่านใดถ้าฟังอยู่ก็เอิ้นกันเข้ามาได้ตั้งใดฝนตกแฮมเจ้ามหิดลลดลงหรือยังตะกี้ปัญหาว่าใต้ภาค5นี่ปั้นไปได้ก่อปั้นจะไปทางเส้นชนระบาทานหรือว่าจะไปทางนิมมานเหมินดีเนี่ย
อืมนะช่วงเวลานี้ติดทุกสายเลยเจ้าสักช่วงบ่าย3นี่ดูกลุ่มจราจรนี่เป็นว่ายังผ่านที่พัก5ได้แต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงชุลมุนที่ว่าคือมีการตั้งกระสอบทรายกันในช่วงนั้นนะเจ้าแต่ถ้าเลี่ยงได้เนี่ยเลี่ยงไปที่คลองชลประทานดีกว่าแม่นเจ้าถ้าไปเส้นคลองชลประทานได้ก็น่าจะดีกว่านะเจ้าคราวนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าท่านอาสนีบรณุปกรณ์นะเจ้าท่านนายกเนาะก็ได้ออกประกาศให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งน้ำปิงในพื้นที่อย่างที่ทำบอกไปโซน1โซน2นะเจ้าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกันได้เลยเจ้ามีสายโทรเข้ามาแล้วสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับจากไหนเจ้าจากแม่ริมครับแม่ริมเป็นจะได้พ่องเจ้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานบ้านดงนี่นะครับบ้านดงเจ้าบ้านดงตำบลสันโป่งนะครับตอนนี้สะพานนี้อยู่หน้าวัดบ้านดงนะครับเจ้าตั้งจุดวัดนะไม่จะอยู่ไม่แต่ห่างจากนี่ไปประมาณ5กิโลนะครับเจ้าตอนนี้ประชาชนที่อยู่บนคอสะพานบนสะพานนะครับเจ้าทั้งซ้ายทั้งขวาพ่อแม่น้ำปิงนะครับน้ำมันก็ไหลลงนะครับน้ำลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นเจ้าผมดูแล้วนะครับว่ามันบัดลดนะครับมันบัดลดเนาะตอนนี้บางพื้นที่ตั้งข้างตรงคอสะพานท่านท่วมหรือยังเจ้าคอสะพานบัดท่วมครับเจ้าแต่ว่าน้ำแตะสะพานแล้วเนาะครับบัดจนแตะสะพานครับใกล้ๆแล้วก็เจ้าครับโอ้ฝนตกก็เจ้าตอนนี้บัดตกครับอืมแล้วแต่ตั้งแม่แต่งดูแล้วนะครับมืดตึกนะครับแม่แต่งเนาะอ๋อแม่แต่งแต่กี้แม่แต่งว่าตกหนักเจ้าแม่นเจ้าตรงกับแม่นแต่ว่าตกหนักแต่ดูตรงนี้ว่าตั้งเหนือเนี่ยมันมืดตึกเลยครับแม่แต่งเจ้ามีมวลฝนเนาะมีปริมาณฝนที่มีกลุ่มฝนที่คาดว่าจะฝนตกขนองกำลังอ่อนและปานกลางนะเจ้าบัดถึงกับหนักมากนะเจ้าอันนี้เปิ้นวัดจากเรดาร์นะปอนอจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะเจ้าขอบคุณเจ้านักที่รายงานเข้ามาในรายการเจ้าขอให้ปลอดภัยนะเจ้าปอนอขอบคุณเจ้านักเจ้าขอบคุณเจ้าฟังตัวเทรนเนอร์เจ้าขอบคุณเจ้านักเจ้าจะได้กระเอิ้นจ่าหากันได้นะเจ้าโซนไหนเป็นน้ำเริ่มน้ำท่วมน้ำขังเป็นว่าน้ำขังรอการระบายไปฟังตกใจเตื้อนะเจ้าเพราะว่าเฮาก็มีการเปิดประตูระบายน้ำเนาะที่ไหนพ่องนะเจ้าเปิดประตูระบายน้ำเต็มกำลังเลยตีปลาแดดเจ้าฝ่ายตรงปลาแดดก็คือเปิดทุกบานเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำแต่ทั้งนี้เนี่ยพอเฮาระบายน้ำเต็มพิกัดพื้นที่ท้ายน้ำพี่เจ้าพื้นที่ท้ายน้ำกระทบเลยละปูนละปูนบ้านน้องแจงละปูนแต่มาถึงบ้านน้องอยู่โซนไหนก็ตะกี้น้องจะเป็นสายน้ำทาบ้านน้องอยู่สีแยกปลาแห่จะเป็นสายน้ำทาเจ้าจะเป็นลำน้ำทานะเจ้าแต่ว่าน้ำปิงเนี่ยมันจะไปสมทบกันตีละปูนแล้วก็ละปูนนี่จะแฮบน้ำไหลสายหน่อยมีตึงน้ำลี้น้ำแม่ทาน้ำกวงตอนนี้น้ำกวงก็ขึ้นสูงละแล้วก็น้ำปิงนะเจ้าตรงนี้ก็คือถือว่าละปูนรอบด้านเหมือนกันน้ำล้อมแล้วละปูนกว่าน้ำล้อมแล้วเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ละปูนได้ห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยสวทเจียงใหม่ก่อเอิ้นกันเข้ามาได้นะเจ้าบอกแค่เจียงใหม่เนอะเพราะว่าสัญญาณขึ้นฮาวะไปถึงละปูนตัวบางเตือนนี่ไปถึงสุโขทัยเลยเจ้าเจียงไฮก็มียังขึ้น93ขึ้นข้อ18ไปถึงเจียงไฮก็มีเจ้าซึ่งสวทเฮาก็มีตึงมดตึงมวล4ขึ้นตัวกันนะเจ้าก็พยายามสื่อสารประชาสัมพันธ์ฮือไปถึงทุกๆช่องทางคุณผู้ฟังที่ห้าฟังอยู่เจ้าตอนนี้แม่ออนแม่ออนท้องฟ้าครึ้มบดมืดๆมาแล้วเนอะคาดว่าค่ำๆคงโตขอบคุณคุณสายยันจัดนักเจ้าตอนนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่นะเจ้าอ่างห้วยแม่ออนหรือว่าอ่างหนองหอยอ่างโครงการพระราชดำรินะเจ้าอู้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รายงานเข้ามาเนอะอ่างของในหลวงระดับน้ำยังบะล้นสปริงเวเตอร์ไหลมาติดขอบใกล้ละถ้าตกมาสัก 2-3 หาใหญ่ๆนี่วัน2วันนี้คงล้นแน่ๆขอบคุณจัดนักเจ้าจากคุณสายันคุณเมืองใจนะเจ้าทางด้านของคุณธนนท์พอดีว่ากำลังมาอยู่ที่หมู่บ้านวังตานมาแน่ใจว่าต้องสังเกตจุดบริเวณไหนเป็นพิเศษก่อบ้านวังตานี่อยู่ตรงใดฮะต้านวังตานี่ก็ตรงโซนปลาแดดก็เจ้าหมู่บ้านวังตานะเจ้าโซนปลาแดดเจ้าถ้าปลาแดดนี่เกาะ
เตรียมได้เลยถ้าอยู่ใกล้น้ำเจ้าคุณผู้ฟังที่อยู่ป่าแดดเทศบาลตำบลป่าแดดเปิ้นแจ้งเตือนแล้วบริเวณใกล้ฝั่งน้ำปิงนะเจ้าฮื้อเก็บขัวเนาะบ้านป่าตันนี่ใกล้น้ำปิงก็อยู่มีแม่น้ำอยู่มีแม่น้ำอยู่เนาะเจ้าเพราะว่าตั้งเส้นหั่นถ้าลัดไปก็คือถ้าเรามาจากภาค5เจ้าเราสามารถไปได้มันก็เส้นเดียวกันป่าแดดนะเจ้าป่าแดดเอาเป็นว่าป่าแดดบางส่วนที่อยู่ฝั่งน้ำปิงเพื่อเก็บขัวได้เลยนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังจัดนักเจ้าส่งเข้ามาทักทายรายงานกันเข้ามากันได้อย่างต่อเนื่องเน้อว่าอยู่ตังใดพ่องนะเจ้าตังในเมืองนี่ยังว่ามีปัญหาเตื้อตังในเมืองนี่น้ำยังมาเนาะตังในเมืองเฮาน้ำในคูเมืองเป็นจะได้พ่องหาท่านในยูนิโซนแถวคูเมืองเจ้าเนาะ0532767693หรือว่าจะทักทายหรือว่ามีการรายงานพาทางเพจนะเจ้าเพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าดูจากจุดหับกระสอบทรายเพิ่มเติมฮือเตรียมบัตรประชาชนไปตอยนะเจ้าก็มีสุสานบ้านเดนมีหลังแขวงแม่งครายข้างสุสานหายาแล้วก็มีที่ลานจอดรถ42การ์เด้นคาเฟ่นะเจ้าวัดศรีบุญเรืองหมู่ที่2ตำบลหนองหอยวัดเสาหินหมู่3ตำบลหนองหอยนะเจ้าวัดสันปะเลียงหมู่4ตำบลหนองหอยศูนย์อสมซอย11หมู่4ตำบลหนองหอยนะเจ้าแล้วก็ปากทางเข้าซอย7หมู่7ตำบลหนองหอยเนาะเอามาดูพยากรณ์อากาศพ่องหมอว่าเป็นอย่างไรพ่องพรุ่งนี้มันก็บอกว่าร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงยังพาดผ่านภาคเหนืออยู่นะเจ้ามีถึงภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนเริ่มมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ทำให้ยังมีฝนตกหนักอยู่นะเจ้าหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครตอยนะเจ้าภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ก็มีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่25จนถึง30มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยเนี่ยกำลังอ่อนลงก็เลยทำให้ไทยมีฝนลดลงนะเจ้าแต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งก็ต้องมีการระวังติดตามพยากรณ์อากาศนะเจ้าเข้าไปที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเข้าไปที่ www.tmd.go.th นะเจ้าสายด่วนได้ที่1182ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเจ้าเจ้ามาดูตอนนี้เรดาร์ตรวจจับใหม่แฮมล่า24นาทีที่ผ่านมานี้นะเจ้าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าก็ได้รายงานเข้ามาว่าพบตำแหน่งของกลุ่มฝนแนวโน้มของการเคลื่อนที่จะมาที่อำเภอเมืองหางดงสารปีสะเมิงแม่ริมดอยเต่าดอยลอแม่วางแม่แตงและก็อำเภอกัลยาณิวัฒนานะเจ้าแต่เป็นกลุ่มฝนที่มีกำลังอ่อนถึงปานกลางบ่ใจพายุลมแรงนะเจ้าก็มืดมาแต่ๆนะพอตั้งนอกบ่ได้นี่น่าจะมืดขนาดละนะเจ้าคุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่ตังใดทักทายกันเข้ามาได้นะเจ้าที่หมายเลขโทรศัพท์ของเฮาแล้วก็ยังรวมไปถึงทักทายกันมาที่เพจนะเจ้าภาคเครื่องทั่วไทยเป็นกำลังใจให้พี่น้องเจ้าเหนือที่ประสบภัยนะครับขอบพระคุณจัดนักเจ้าทักทายกันมาในเพจนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าส่งข่าวกันเข้ามาขับรถอยู่ก็ถ้าจอดแล้วก็เอิ้นมาได้ ถ้าขับรถอยู่ต้องจอดก่อนเนอร์ก่อนพิมพ์นะถ้าท่านใดอยู่ในหมู่บ้านนะเจ้าตี้เปิ้นแจ้งเตือนก็เอิ้นกันเข้ามาได้นะเจ้าตอนนี้อยากรับข้อมูลข่าวสารจากพี่น้องประชาชนในทุกๆช่องทางส่งข้อมูลข่าวสารมาฮื้อเฮาได้ในเจ้าทางเพจของสวทเจียงใหม่ PRD เจ้าหลายตี้หลายตางเนาะตอนนี้เปิ้นก็กำลังติดตามทั้งข่าวสารทั้งวิทยุทั้งโซเชียลนะเจ้ายังใดก็ยังคงต้องมีการแจ้งเตือนว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนค่อยแชร์ค่อยส่งต่อข้อมูลไปเพราะว่าหลายท่านเลยโอ้ตกอกตกใจที่นี่มันท่วมนักกะน้องก็โทรเข้ามานะอาจจะเป็นปีก่อนเนาะที่มีการเข้าใจผิดส่งหูเหมานักขนาดอีนะเจ้าเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์นะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้านี่บ้านผมสวัสดีครับเจ้าจากไหนเจ้าจากมลินครับเพราะว่าแต่เจ้านี่บ้านผมน้ำท่วมแต่บรรทัดอะไรแต่ว่าเริ่มแห้งแล้วครับเริ่มแห้งแล้วเนาะแม่ลิมนี่อยู่บ้านตังใดเจ้า
บ้านต้นพึ่งตำบลบางแก้วครับบ้านต้นพึ่ง อยู่ใกล้ถนนก่อนหรือว่าในหมู่บ้านลึกใกล้เขาในเออผมไม่ได้อยู่ใกล้เขาครับผมอยู่ในหมู่บ้านในซอยอ๋อในซอยที่ว่าน้ำท่วมขังตั้งแต่ตะวันแล้วนี่นะอ๋อแต่เจ้าที่ครับอ๋อน้ำเพิ่งมาแต่เจ้าครับเจ้ามันตกทีนู้นเปลี่ยนแจ้งเลยสำหรับวันค่ำเนี่ยวันค่ำเลยกะวันตอนนี้ฝนยังตกอยู่กับเจ้าอันเป็นตัวครับแต่ผมกลัวมันจะต้านทานลงมาเดี๋ยวนี้น้ำผมกำลังป้าผมกำลังแห้งแต่ที่น้ำกำลังแห้งเอ็นดูแต่ที่มีคนมาว่าไม่แต่งเนาะไม่แต่งฝนตกหนักนะเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวอ่อนลงเดี๋ยวอ่อนกำลังลงวันพุธวันฮืออ่อนกำลังลงนะเจ้าแต่ว่าไม่ได้แห้งนักนะเจ้าตกอยู่แต่ว่าตกแห้งเจ้าป้าผมสามกุ๊บปีที่มันจะให้ท่วมไปเลยเนาะเจ้าอันนี้แบบเคยท่วมมาก่อนเลยแม่งก็เจ้าครับละแต่ว่าเขามาขายปืนขายตีกันแปลงแต่ตังลงน้ำเขาของเยอะแยะใดเนาะเขาไปลงเรียกใครก็มาได้คือปกติที่เป็นทางน้ำไหลแล้วมีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นไปขวางทางน้ำกับเจ้าขวางทางน้ำผมกับผมนะครับว่าเปิ้นจะมีต่อก่อผมจะมีผมเป็นคนตาบานแต่ว่าผมมาสื่อสารให้เปิ้นรู้ว่าบ้านเขาอยู่ปากกี้หมู่บ้านเนี่ยน้ำท่วมกันใครเปิ้นมาแปลงก็แปลงอะไรยังไม่ได้หมายถึงว่าท่อระบายน้ำแม่ก็เจ้าท่อระบายน้ำเนี่ยเจ้าผมก็รู้นะครับว่าเปิ้นจะแปลงก่อนเปิ้นมาซื้อตีดีไม่ถึงนี่ปากกี้ปีนี่ไม่ได้แค่สองสามปีเนี่ยเจ้าก็คือคนมาอยู่ใหม่นี่เนาะมันจะอยู่ใหม่แต่เป็นคุมเข้าถนนเลยแหละแต่บ้านผมมันอยู่ต่ำเนาะเจ้าผมก็บอกว่าอย่างนี้แต่ว่ามันคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็ขายตี้ขายหุ้นเนาะเจ้าความเราเป็นตี้โล่งเนาะเป็นตี้ห้องตี้โล่งน้ำก็ไหลผ่านได้ง่ายตัวเนาะแต่ว่ามันมีรางน้ำมันมีตามไปไปที่ผมโทรมานี่ก็คือกระจายเขาเป็นได้ยินพ้องไปเจ้าว่าบ้านผมแต่ก่อนมันคือ3ปีก่อนที่บ้านผมน้ำท่วมเพียงเสือโคมันน้ำปิงเข้ามาฮะมันเป็นน้ำฝนมันสกัดตรงเข้ามาเลยบางทีใหญ่ครับก็ลองสื่อสารกับทางในพื้นที่แต่ว่าเอ๊ะเพิ่นจะมาเพิ่มท่อระบายน้ำอะไรอย่างฮื้อก่อเผื่อจะได้บรรเทาเนาะถ้าฝนตกมาแห้งนะเจ้าแต่ผมไม่อยากยุ่งครับเพราะว่าเจ้าของมันที่อยู่มันแบ่งไว้แต่ก็ผ่านมาอยู่เลยแต่บ้านเขาไปอยู่บ้านที่เปิ้นถมตี้สูงแล้วเวลาน้ำฝนตกมาก็เลยขังที่บ้านเขาเพราะบ้านเขาอยู่ต่ำอีน้อต่ำครับบ้านคนอยู่ต่ำฮะเจ้ามันก่อนลายหลังอยู่ที่เตี้ยนน้ำท่วมใช่ไหมเจ้าที่ได้รับผลกระทบนะเจ้าตังเทศบาลตังหน่วยงานในท้องถิ่นเปิ้นเข้าไปยื้อไปใจพอหรือยังเจ้าอ๋อผมว่ามันจะคาบเพราะว่าไม่ได้แจ้งเปิ้นเนาะอ๋อน้ำมันแห้งไปเองเนาะเสียหายนักก็เจ้าบอกครับมันแค่ย่ำมาได้มันเขาไปได้เสียหายเนาะแต่ว่าจากลมมันเตรียมตีน้ำน้ำเป็นเกมเนาะเจ้าคิดมาคิดไกลคิดไปตรงนี้เจ้าอันนี้ผมเป็นคนตามหันอ๋อเจ้าขอพระคุณเจ้านักเจ้าติดตามห้าฟังสวทเจียงใหม่เป็นประจำเนาะเจ้าขอบคุณมากเลยเจ้าเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้ามีหลากหลายท่านเลยนะเจ้าตี้ได้ทักทายหรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารมาทางเพจของสวทเชียงใหม่ก็จะมีตี้แม่ออนตัวเป็นว่าโอ้ท้องฟ้ามืดครึบบดๆมืดๆนะเจ้าคาดว่าค่ำๆนี่ก็จะตกละตอนนี้ยังคงติดตามสถานการณ์ที่อ่างห้วยแม่ออนอ่างหนองหอยอ่างโครงการพระราชดำรินะเจ้าแล้วก็จะมีการฮึ่มกำลังใจตัวเป็นว่าหางดงเกาะฝนเริ่มตกแล้วครับนี่เนาะคุณสุรชัยแสนทอนนะเจ้าคุณจรูนเปิ้นบอกว่าแยกเจียงใหม่ภูคำฝนกำลังตกขนาดครับรายงานกันเข้ามาได้เรื่อยๆหลากหลายท่านเลยที่ตอนนี้มีการได้ทักทายเข้ามานะเจ้าหรือว่าจะโทรมาดูสถานการณ์ต่างๆว่าโอ้เขาที่แล้วอาจจะมีน้ำท่วมขังที่บ้านแล้วเขามีการแก้ไขมีการเรื่องความช่วยเหลือจะได้ยังนะเจ้าเจ้าขออนุญาตรับโทรศัพท์นะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะค่ะจากไหนคะจากหลังแตกหนองหอยเนี่ยลูกโอ้หลังแตกหนองหอยกะแม่เจ้าเป็นจะได้พ่องมันใช่มันแม่ก็นั่งฟังวิทยุนี่เนา
คนก็ว่ามันประเดี๋ยวนี้มันมาถึงการไฟฟ้าละเจ้าหัวมันมาจังแม่ด้วยก็ซอยแก้วเนี่ยลูกเจ้าอ๋อแม่เจ้าแม่คืนนี้น้ำมันมาแน่นอนคืนนี้น้ำมาแน่นอนเพราะว่ามวลน้ำจากเจียงดาวกำลังเดินทางมาแต่ตอนนี้ยังมาบ่ถึงเตื้อขนาดมาบ่ถึงเตื้อเนี่ยระดับน้ำปิงถึงจุดวิกฤตละแม่มีบ้านสองชั้นหรือว่าชั้นเดียวเจ้าชั้นเดียวลูกเก็บครัวขึ้นที่สูงแม่อยู่หลังค่ะข้างหลังข้าวต้มแล้วแม่มีรถมีอะไรอย่างก็ย้ายไปขนกระสอบทรายได้เนาะมีกระสอบทรายหรือยังเจ้ามีช่างยางแม่ไปขนกระสอบทรายได้เลยตีเนี่ยคือลูกหลานไปสุสานบ้านเด่นข้างบ้านนะเจ้าแม่ไปเอากระสอบทรายที่สุสานบ้านเด่นเนอะแม่ก็อยู่กันสองคนกับลูกเต่าเนาะเจ้าไปออกแก๊สหมูจะเข้ามากี่โมงมีญาติญาติอยู่ฮั่นก่อเดียวอะมันมีลูกอยู่คนเดียวแม่เจ้าอันถ้าลูกปิกมาไปเอากระสอบทรายมากันไว้ก่อนเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองประสานดูฮื้อก่อนว่าโซนตังหันนะจ๊ะเนาะแม่อยู่หนองหลังกาดหนองหอยนอกจ้าจ้าจ้าที่ซอยใจแก้วเนี่ยลูกเจ้าเจ้าใจแก้วเอราวัณนะจ๊ะเนาะจ้าจ้าเจ้าตังปนอู่โทรศวิทยุเนาะเจ้าตังไฟฟ้าจ้าตังหมู่บ้านจินดานิเวศใจอย่างเงี้ยนะเจ้าที่มันก็ใกล้แล้วอย่างเนาะแม่มันใกล้แล้วแม่เราต้องเตรียมตั๋วละยกของได้ก็ยกก่อนเนาะเจ้าได้เจ้ามันถ้าว่าไปมันขอบบ้านนี่มันก็จะดูจากถนนสักหัวเข้าเนี่ยลูกโอ้บ้านแม่อยู่ต่ำกะมันก็มันติดถนนนะลูกบ้านแม่ติดถนนเนาะถ้าติดถนนก็สูงอยู่ถนนมันสูงอยู่แม่สูงอยู่เนาะเจ้าสูงอยู่แต่ว่ากระสอบทรายต้องเตรียมไว้ก่อนเนอะแม่เนอกั้นไว้รอเลยนะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ายกไว้บนหลังตู้ยกไว้ขึ้นที่สูงไว้เลยเนอะเจ้าด้วยความเป็นห่วงนะเจ้าขอขึ้นราบรื่นปลอดภัยเนอะแม่เนอะเจ้าสวัสดีเจ้าตอนนี้ก็มีการเตรียมไว้ก่อนที่มันบอกว่าเตรียมไว้ยกของขึ้นไว้ขึ้นที่สูงไว้เอกสารที่สำคัญนะเจ้าว่าโทรศัพท์มือถือไฟแช็กไฟฉายอย่างต่างๆเนาะอุปกรณ์คือแสงสว่างยาประจำตัวนะเจ้าตอนนี้เนี่ยดูจากโพสต์ของทางวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้ามีการประเมินระดับน้ำที่อำเภอแม่แตงซึ่งยังเพิ่มสูงขึ้นเมื่อไหลมารวมกันที่สถานี P67 ซึ่งปัจจุบันมาได้อยู่ในระดับสูงสุดนะเจ้าตามที่คาดการไว้ก็ต้องใช้เวลาแหม4ชั่วโมงหรือว่าช่วง 2:00 นะเจ้าของคืนนี้นะเจ้าดูจากว่าระดับน้ำเป็นจะใดมีการประเมินว่าสถานีตรวจวัด P1 จะยกระดับสูงสุดประมาณ30เซนติเมตรซึ่งจะต้องใช้เวลา4ชั่วโมงมวลน้ำจากอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่ริมแม่แตงจะไหลมาจากนั้นจะบ่ขึ้นถึงจุดพีคไปกว่านี้ซึ่งบริเวณริมน้ำปิงตอนบนตั้งแต่ช่วงสะพานนวรัตน์พบการล้นตลิ่งน้อยเนื่องจากว่าหน้าตาของลำน้ำกว้างแต่ว่าถ้าหากว่าพื้นที่ใต้น้ำซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดที่ต่ำกว่าตลิ่งอาจจะมีการล้นตลิ่งได้นะเจ้าดูจากช่วงปีแล้วมันมีการคาดการไว้ว่าปีที่แล้วก็คือปี67นะเจ้ามันมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและก็มวลน้ำหลายก้อนเหมือนในปี2565เนื่องจากว่ามีการระบายออกแม่น้ำปิงอย่างต่อเนื่องล่วงหน้า 3-4 แล้วนะเจ้าก็เลยมาทำให้กระแสสะสมกระแสน้ำเนี่ยเจ้าเป็นเวลาเมินก็คืออยู่เนี่ยอยู่ประเมินนะเจ้าเนื่องจากว่าตัวน้ำที่เกิดจากเจงดาวแม่ริมแม่แตงมีการระบายไหลลงแม่น้ำปิงแล้วก็ผันออกอยู่ตลอดเวลาบอกว่าตอนเนี้ยก็คือบ่ต้องกังวลว่า
จะมีการท่วมเหมือนปี65นะเจ้าเจ้าตอนนี้ขออนุญาตแจ้งนะเจ้าถ้าคุณแม่ที่อยู่หนองหอยตะกี้ฟังอยู่เนาะต่างตีเปิ้ลจุดฮับทรายนะเจ้าพร้อมกระสอบบรรจุนั้นนะเจ้าแม่สามารถโทรไปสอบถามได้เน้องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงคือที่หมายเลข0992755552เดี๋ยวจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ของไลฟ์โซดของเฮานะเจ้าแล้วก็0531401345แล้วก็เบอร์0910741856นะเจ้าขอบคุณพี่ยุทธวีรยุทธตี้ทักเข้ามาว่ามีเบอร์ติดต่อก่อนนะเจ้าตอนนี้ได้หาเบอร์ติดต่อไว้ละเดี๋ยวจะโพสต์ขึ้นที่เพจของสวท.นะเจ้าเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านนะเจ้าน่าจะเป็นกังวลตอนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้จุดที่จะฮับในส่วนของกระสอบทรายก็ดีนะเจ้าในเขตเทศบาลเมืองเจียงใหม่แล้วก็อยู่ในเขตของหนองหอยป่าแดดนะเจ้าตอนนี้เฮาก็มีการแจ้งข่าวสารจุดรับกระสอบทรายทางด้านของเทศบาลตำบลหนองหอยนะเจ้าเปิ้นก่อแจ้งไว้เดี๋ยวเราจะแชร์โพสต์จากทางเทศบาลหนองหอยนะเจ้าเอาไว้ฮื้อพี่น้องประชาชนได้ติดต่อประสานงานเพราะว่ามีเบอร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย24ชั่วโมงนี่ก็คือเป็นเบอร์ของเจ้าหน้าที่เบอร์0992755552 0910741856แล้วก็0531401344นะเจ้าอันนี้ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือกันได้เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในชั่วโมงหน้าสวท.เจียงใหม่นะเจ้าจะมีทีมไลฟ์สดก็ติดสถานการณ์ที่แม่น้ำปิงหน้าจุดพีหนึ่งสะพานนวรัตน์จังหวัดเจียงใหม่เจ้าในช่วงหน้าหลังจากที่เฮาเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้วฟังไปไหนเตือนนะเจ้าติดตามเพจของสวท.เจียงใหม่ PRD ไว้เฮาจะพาทุกท่านไปเกาะติดสถานการณ์แม่น้ำปิงหน้าจุดพีหนึ่งที่สะพานนวรัตน์นะเจ้าวันนี้อยู่ใจกันตลอดต้องบอกว่าอยู่แต่ขันตลอดในทุกชั่วโมงเนาะเราจะรายงานแล้วก็เกาะติดสถานการณ์เดี๋ยวจะขออนุญาตอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเทศบาลหนองหอยที่หน้าเพจของสวท.เจียงใหม่นะเจ้าเจ้าจะได้เกาะโทรเข้ามาได้นะเจ้าที่053 276 793เนาะหรือว่าทักทายมาตั้งเพจของสวท.เชียงใหม่ PRD ก็ได้นะเจ้ามีอย่างเพิ่มเติมกับเจ้าน้องแจงเจ้าเดี๋ยวตอนนี้เราประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนติดตามและการไลฟ์สดนะพี่ปอนอ้อเพราะว่าในชั่วโมงหน้าเนี่ยหลังจากเคารพธงชาติแล้วเนี่ยเราก็จะปาทุกท่านตอนนี้ทีมข่าวแซนบายรอละตีจุดวัดระดับน้ำพีหนึ่งของสะพานนวรัตน์ของจังหวัดเชียงใหม่เฮานะเจ้าเดี๋ยวจะขออนุญาตอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองหอยจากที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนนะเจ้าในเรื่องของความกังวลว่าจะขอความช่วยเหลือยังไงแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในช่องทางอื่นๆนะเจ้าพี่น้องประชาชนหรือทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเองอ่ะได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์จากเฮาได้ชมไลฟ์สดหรือฟังวิทยุจากเฮาก็สามารถเข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะเจ้าซึ่งตอนนี้จะขออนุญาตอัปเดตเนาะข้อมูลมีข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์นะเจ้าจากเทศบาลนครเชียงใหม่ประสานขออนุเคราะห์พื้นที่จอดรถนะเจ้าประชาชนสามารถไปจอดรถได้ฟรีเลยนะเจ้าเพิ่มเติมมาก็คือที่วัดศรีบุญเรืองหมู่ที่2วัดสันปะเลียงหมู่ที่4นะเจ้าปั๊มน้ำมันบางจากหมู่ที่4ปั๊มน้ำมันปตท.หมู่ที่4แล้วก็ที่วาซาบิภาคตรงใกล้ๆกับโรงเรียนวารีอ่ะเจ้านะเจ้าหมู่ที่5วาซาบิภาคนั่นคือเข้าไปจอดได้เลยเนาะแฟนละเจ้าโอ้วันนี้มีแฟนๆรายการเข้ามาติดตามเพจของสวท.เจียงใหม่เฮานักฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะเจ้าเพื่อไปถึงยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะเจ้าบางพื้นที่สัญญาณวิทยุอาจจะติดขัดเนื่องจากฝนฟ้าคะนองมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามทางเพจของสวท.เชียงใหม่ PRD กันได้ในทุกๆชั่วโมงต่อจากนี้เฮาก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเน้นย้ำเรื่องของการฮับกระสอบทรายเจ้าเพราะว่าน้ำมาแน่การันตีแล้วบอกว่าจะเป็นทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเองทางท่านปภ.นะเจ้าแล้วก็ทางทีมเชียงใหม่ก็แจ้งเตือนแล้วว่าตอนนี้น่าจะไต่ระดับไปเรื่อยๆขอมาอัปเดตระดับน้ำก้ำเดียวนะเจ้าเจ้าตอนนี้น้ำก็ยังคงอยู่ที่ระดับ3.73 เซนเจ้าก็คือเกินระดับวิกฤตขึ้นไปละแต่ถ้าไปที่ 3.90 ก็คือ3.90 เซนตรงนี้ท่วมแน่ตอนนี้หลายพื้นที่น้ำกำลังล้นละนะเจ้าแต่ก็เร่งระบายน้ำมีเครื่องสูบน้ำประจำจุด
แต่ละชุมชนที่คาดการว่าน้ำจะเข้าถึงในคืนนี้ตอนนี้จะ6โมงแล้วกาเวลาผ่านไปโวยขนาดเลยคุณผู้ฟังเน้นย้ำเรื่องของเบอร์โทรเพื่อความช่วยเหลือกันนะเจ้าของศูนย์ CM ฟอร์ดศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเฉพาะกิจเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าหมายเลข0532591116นะเจ้า0532591116แฮมเบอร์1นะเจ้า0837043675 0837043675โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเจ้าซึ่งตอนนี้ทีมฝ่ายรายการของสวทชเชียงใหม่นะเจ้าเตรียมสแตนบายไลฟ์สดแล้วนะเจ้าในช่วงเวลาหลังจากเคารพธงชาติซึ่งเราสองคนก็ยังจะคงอยู่แล้วก็เพื่อจะนำทุกท่านเข้าสู่การไลฟ์สดนะเจ้าไปที่สถานนวรัตน์เลยแม่นและเจ้านำโดยพี่เก่งพี่อ้วนนะเจ้าแล้วก็น้องนิวนี่ทีมงานสวทเชียงใหม่ของเฮาก็ตึงบัลล่าคุณผู้ฟังไปไหนเจ้าสำหรับจุดจอดรถฟรีนะเจ้าตอนนี้พื้นที่ที่คือนำรถไปจอดได้ฟรีก็คือวัดศรีบุญเรืองหมู่ที่2วัดสันปะเลียงหมู่ที่4ปั๊มน้ำมันบางจากหมู่ที่4ปั๊มน้ำมันปตทหมู่ที่4เจ้าแล้วก็วาซาบิปาร์คเน้นย้ำกันแหมกรรมเนาะคุณผู้ฟังเนาะในส่วนของการพยากรณ์อากาศตอนนี้นะเจ้าอย่างที่บอกว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเปิ้นออกมาแจ้งเตือนเมื่อบักกี้นาทีที่ผ่านมานี้แหมแล้วนะเจ้าว่าอาจจะมี4นาทีที่ผ่านมานี้ก็มีทางด้านของพยากรณ์อากาศของเจียงใหม่นะเจ้าคาดว่าตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงวันพุธนะเจ้าล่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วเชียงเหนือแล้วก็ทางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะไหหลามประเทศจีนนะก็ประกอบกับทางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยในลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะเจ้าซึ่งตรงนี้ก็แจ้งเตือนในเขตพื้นที่ที่เราได้บอกกันก่อนหน้านี้ไปละว่าโอ้หลายอำเภอเลยนะเจ้าของจังหวัดเชียงใหม่เฮา 70% ร้อยละ70เจ้าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเฮาจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันทางด้านของหน่วยงานภาครัฐก่อเร่งดำเนินการทั้งระบายน้ำนะเจ้าขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กสตรีมีครรภ์นะเจ้ากลุ่มเปราะบางทั้งหลายไปอยู่ในที่ปลอดภัยภาคเอกชนเองก็ช่วยกันระดมพื้นที่รองรับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะเจ้าฮือไปจอดในที่ที่ปลอดภัยเส้นถนนไม่ฮีโดนตอนนี้ก็คึกคักเดินทางก็ค่อนข้างที่จะรถติดเลยรถติดนะเจ้าสำหรับในชั่วโมงนี้เจ้าเดียวเราจะพักฟังข่าวและสิ่งที่น่าสนใจกันสักกำเดียวพักเคารพธงชาติกันสักกำเดียวแล้วเราปิ๊กมาติดตามไลฟ์สดสถานการณ์ที่แม่น้ำปิงหน้าจุดพีนึ่งสะพานนวรัตน์นะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปเคารพธงชาติกันสักกำนึงนะเจ้าแล้วก็ปิ๊กมาติดตามกันได้เจ้าในเพจของสวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะเจ้าในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าดิเขาสองคนก็ยังอยู่เพื่อที่จะนำท่านไปชมไลฟ์สดนะเจ้ากับทีมงานของฝ่ายรายการสวทเชียงใหม่เจ้าเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เคารพธงชาติกันสักกำนึงนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเวลา 18:00 น.